สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวาโยชวนชิมค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือเมนูยำซาม่อนแซ่บซีซาสค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะมื้อนี้ก็เป็นมื้อก่อนนอนค่ะพอดีว่าอยากกินอะไรแซ่บๆก็เลยต้องจัดเมนูนี้นะคะก็คือเมนูยำซาม่อนแซ่บซีซาสค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกินเลยกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวแซลมอนถูกน้ำมันจะไม่ดีมันจะไม่เลิศแซลมอนก็จะเละนะคะโอ้เมนูนี้แบบไม่กินข้าวนะวันนี้ก่อนนอนคือดีอ่ะใหญ่มากซื้อมาทำกินเองนี่คือแบบคือเยอะมากอ่ะซื้อแซลมอนจากแมคโครมาเป็นแพ็คละ140 บาทความแซ่บนี่ขึ้นอยู่ที่น้ำราดเลยนะครับนี่กินดึกยังไงก็ไม่อ้วนค่ะเมนูนี้น้ำราดคือแซ่บมากวันนี้วันที่3ค่ะย่างเข้าวันที่4นะคะของเดือนเมษายนนะคะพี่วโยก็ยังอยู่ภูเก็ตอยู่เหมือนเดิมนะคะเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ค่อยออกไปไหนออกไปก็ไปซื้อหาอะไรกินแล้วก็รีบกลับบ้านเลยค่ะฉ่ำมากทำกินเองแบบง่ายๆค่ะคือน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละค่ะกินคั่วผักชีแซลมอนนี่ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่กำลังทรัพย์ของเราเลยค่ะจะเกรดไหนก็ที่ว่าโยเกิร์ตธรรมดาก็พอสบายกระเป๋ามื้อนี้ก็แซลมอนเต็มจานไม่ถึง200นัวค่ะแซลมอนหวานมากสดเนาะหนัวคักหนัวคักอ
เติมกระเทียมดองอีกเทียมโทนชอบกินโอเคถ้ามีโอกาสได้เปิดร้านนะคะก็จะทำเมนูนี้ค่ะเข้าร้านแล้วก็กระเทียมโทนดองเนี่ยเดี๋ยวจะดองเองไม่ซื้อแต่คราวนี้ซื้อไปก่อนคือดีอ่ะแค่ดูปากค่ะด้วยแบบว่าซอมเมอร์มันมีความหวานนะคะปลาน้ำจิ้มที่มันแซ่บนะฮะขนมเวลากัดเปลือกกระเทียมโทนดองเนี่ยเข้ากันมากสุดท้ายท้ายสุดหัวหล่อนี่ค่ะยังไว้การหน่อยหมดแล้วค่ะแล้วก็อิ่มแล้วด้วยคือแน่นท้องเลยแต่ก็แอบแน่นแบบพอดีโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะยำซัมมอนแซ่บซีซาร์ดนะคะมีทั้งคลิปวายโยภาธรรมและวายโยภากินค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะที่อย่างนี้ไม่ใช่นะคะเผ็ดแซ่บถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ลดความเผ็ดเอานะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ